ที่กู้ภัยหลายพันคนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนท่ามกลางหิมะตกหนักและอุณหภูมิติดลบผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากปรักหักพังต้องพักค้างคืนในเต็นท์พักพิงชั่วคราวเป็นคืนแรกท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บในฤดูหนาวและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นจำนวนมากยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น135รายบาดเจ็บ980คนและสูญหายอีก12คนขณะที่ปฏิบัติการค้นหาได้ยุติลงเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแทนเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวติดลบที่15องศาเซลเซียสช่วงเวลาทอง72ชั่วโมงแรกของการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังในอุณหภูมิปกติต้องเปลี่ยนไปเนื่องจากนักวิจัยชี้ว่าอากาศหนาวจัดที่อุณหภูมิต่ำกว่าติดลบ10องศาเซลเซียสนั้นจะทำให้ผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ 5-10 ชั่วโมงเท่านั้นยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดในจีนในรอบ9ปีนับตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อถนนสายไฟและท่อน้ำรวมถึงอาคารบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากกว่า 150,000 หลังตลอดจนส่งผลกระทบให้เกิดดินและโคลนถล่มอีกด้วยด้านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และรัฐบาลจัดงบประมาณ200ล้านหยวนหรือประมาณ999ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือแล้วขณะที่หน่วยงานสภาพอากาศนครเซี่ยงไฮ้ประกาศเตือนภัยประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมืออากาศหนาวเย็นจัดและลมแรงหลังคลื่นความเย็นพัดเข้าสู่พื้นที่โดยคาดว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงถึงติดลบ 4-6 องศาเซลเซียสในย่านชานเมืองเซี่ยงไฮ้และอาจจะเผชิญกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0องศาเซลเซียสตลอดทั้งวันไปจนถึงคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมนี้ถือเป็นช่วงเวลาอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคมในนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาหญิงวัย59ปีซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดในย่านใจกลางนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าเธอต้องขี่สกูตเตอร์ฝ่าสภาพอากาศหนาวจัดติดลบ5องศาเซลเซียสนานถึง1ชั่วโมงเพื่อมาทำงานแม้ว่าจะสวมถุงมือและอุปกรณ์กันหนาวแล้วแต่มือของเธอก็ชาไปหมดและเจ็บมือมากตามปกตินครเซี่ยงไฮ้มักไม่ค่อยเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นจัดมากนักหากเปรียบเทียบกับพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนเซี่ยงไฮ้มีสภาพอากาศที่อุ่นมากกว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจีนต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดเป็นประวัติการเป็นผลมาจากคลื่นอากาศหนาวที่มาจากไซบีเรียแผ่ปกคลุมเข้ามาในจีนตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วมณฑลในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศมีอุณหภูมิต่ำทำลายสถิติส่วนอุณหภูมิที่เมืองฮูฮอตเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจีนอุณหภูมิติดลบเกือบ30องศาเซลเซียสเป็นสถิติต่ำที่สุดในรอบเกือบ70ปีภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นลาวาสีแดงฉานพุ่งขึ้นท้องฟ้าตัดกับท้องฟ้าอันมืดมิดพร้อมกลุ่มควันจำนวนมากปะทุออกมาจากภูเขาไฟในไอซ์แลนด์บนคาบสมุทรเรคาเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศปล่อยลาวาและควันขึ้นไปบนท้องฟ้ากว่า100เมตรลาวายังคงพ่นออกมาจากภูเขาไฟต่อเนื่องและยังคงพบรอยแตกบนภูเขาไฟที่ยาวที่สุดมีระยะทางถึง4กิโลเมตรท่ามกลางการปะทุของภูเขาไฟในพื้นที่เดียวกันยังเกิดหิมะตกหนักทำให้เห็นภาพหิมะยังปกคลุมบนภูเขาไฟกลายเป็นสีขาวโพลนด้วยลาวาที่ไหลออกมาจากการปะทุของภูเขาไฟทางการต้องปิดถนนทุกสายที่เป็นเส้นทางมุ่งสู่ภูเขาไฟห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในเมืองกรินดาวิกไปจนถึงวันที่28ธันวาคมส่วนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนยังคงปิดต่อไปเช่นเดียวกันเพื่อรอการประเมินความเสี่ยงรอบใหม่นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์แถลงว่ารัฐบาลจะทำงานตลอดช่วงฤดูหนาวเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชาวเมืองกรินดาวิกเกือบ 4,000 คนที่ต้องอพยพออกนอกพื้นที่
ื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดโดยรัฐบาลได้ซื้อที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดหรือแฟตไว้รองรับผู้อพยพได้เข้าไปอยู่อาศัยก่อนวันคริสต์มาสรัฐบาลไอซ์แลนด์ยืนยันว่าเครื่องบินจะไม่ได้รับผลกระทบจากภูเขาไฟปะทุครั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินของเที่ยวบินระหว่างประเทศลงได้โดยสนามบินนานาชาติเคฟลาวิกในไอซ์แลนด์ยังเปิดทำการตามปกติไม่มีการยกเลิกหรือล่าช้าแต่อย่างใดกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากและแรงจากแม่น้ำเคนเนเบกและแม่น้ำสายอื่นๆในเมืองเมดิสันรัฐเมนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังฝนตกหนักจากพายุทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐเมนได้รับผลกระทบหนักที่สุดพายุทำให้ประชาชนนับแสนคนไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนหนทางเสียหายภาพมุมสูงจากโดรนอากาศยานไร้คนขับแสดงให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองวอเตอร์วิในรัฐเมนรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ในลานจอดรถถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคาผู้ว่าการรัฐเมนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลเรือนเกือบทั่วทั้งรัฐเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์จากรัฐบาลกลางสหรัฐส่วนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนในเมืองลิตเติลฟอร์ดหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นทุบสถิติโดยสูงกว่า3เมตรส่วนที่ภูมิภาคซานตาครูซภาคกลางของโบลิเวียในอเมริกาใต้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำจากแม่น้ำไหลล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนสื่อท้องถิ่นระบุว่าปริมาณฝนตกหนักในซานตาครูซมากถึง100มิลลิเมตรทางการท้องถิ่นกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่สนามบินนานาชาติวิรูในเมืองซานตาครูซต้องระงับเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวฝนตกหนักในรัฐทมิลนาดูทางตอนใต้ของอินเดียเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านเรือนประชาชนถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำเต็มพื้นที่มีสภาพเป็นเหมือนเกาะขณะที่หน่วยกู้ภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนก่อนหน้านี้รัฐทมิลนาดูเพิ่งได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนมิชวงซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง13คนตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ